ไปดูข่าวดีนะครับที่ World Breed Guide ซึ่งเป็นเว็บไซต์ชื่อดังนะครับในการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดของโลกเลยนะครับสำรวจออกมาแล้วทั่วโลกปรากฏว่าชายหาดประเทศไทยเรานะครับที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนั้นสวยงามที่สุดครับปรากฏว่าภาพที่เห็นอยู่นี้อยากจะฉายภาพให้ผู้ชมดูนะครับเผื่อใครไม่ได้อยู่จังหวัดตรังครับมุมสูงได้ฉายภาพนะครับระหว่างทรายหาดสีน้ำตาลอ่อนๆ นี้กับท้องทะเลนะครับสีฟ้าๆแล้วก็สีเขียวโอ้โหเหมือนกับแม่น้ำสองสามสีเลยครับทอดยาวไปโน่นประมาณสัก3กิโลกว่าๆนะครับชายหาดที่บอกว่าสวยที่สุดในโลกขณะนี้บนเกาะกระดานครับน้ำนี่ใสจริงๆคุณนิรจาก็ขอประทานโทษนะครับ3กิโลที่ว่านี้ผมเดินมาไปแล้วประมาณสัก1กิโลเคยไปถ่ายทำรายการคุยกระหมงบ่าย3โมงมาแล้วเป็นที่พักของเอกชนที่เขาสร้างเอาไว้แล้วก็มีความสวยงามทางธรรมชาติก็คือว่ามีต้นไม้แล้วก็ประเภทว่าต้นไม้ยื่นไปในน้ำเป็นเกาะกิ่งไม้นะครับหมอไปโดนเกาะมุกครับโอ้ยความสวยงามที่ว่าคือมันอากาศบริสุทธิ์เติมเข้าไปด้วยพอถูกจัดอันดับอย่างนี้คนหาตามเว็บไซต์อย่างนี้ผู้คนแห่มาเที่ยวเยอะสิครับนี่นะท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมที่จังหวัดตรังคุณพฤทธิ์ณราสลิดกุลนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยครับใสไหมครับใสอย่างนี้สวยอย่างนี้รับร้อนนะครับถ้าใครใส่เสื้อผ้าบางๆนี่นะลงไปเนี่ยคุณอริชานะมันจะเย็นสบายมากขึ้นครับอ๋อจินตนาการคุณสวยคุณคิดอะไรครับมันจะเย็นสบายมากขึ้นนี่นะชุดว่ายน้ำนะครับไปดำน้ำดูปะการังแล้วก็ดูปลาการ์ตูนนี่นะครับเป็นเรือหัวธงนี่นะปรากฏว่าพอหลังจากที่เขาสำรวจออกมานี้สถานที่ท่องเที่ยวเอกชนเต็มหมดครับโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์แต่เผื่อท่านผู้ชมนะครับอยากจะไปเช้าเย็นกลับนั่งเรือหัวธงไปก็ได้ครับไปลงที่หาดปากเบงนะหาดปากเบงที่อำเภอสีเกาอย่างนี้ก็นั่งเรือไปประมาณชั่วโมงกว่าครับมีความสุขมากเลยแล้วก็ไปเดินชายหาดแบบนี้ไปกินลมด้วยครับไปกินอาหารด้วยอร่อยเพราะฉะนั้นนี่ครับถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกวันนี้ครับโอ้โหนี่ใส่แจ๋วขนาดนี้ดิฉันตัดสินใจแล้วค่ะว่าสงกรานต์นี้จะไปนี่เหรอเกาะกระดานดีที่สุดค่ะอ้าวอ๋อคุณเดชาเขาจะถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะคุณจะไปไหนบ้างนะครับสงกรานต์นี่นะไปเกาะกระดานที่บ้านเหรอใช่ค่ะเกาะที่พื้นกระดานนอนอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านมันหนาวโอ้ยมันร้อนมันร้อนมากเงินทองก็ไม่มีเกาะกระดานอยู่ที่พื้นบ้านกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมก็บอกอุ๊ยน่าไปมากๆเลยดีค่ะคุยคำนั้นบ่าย 3:00 น.